จริงๆการโค้ชคือการชวนคิดเพราะนั้นโค้ชก็คือเพื่อนชวนคิดจริงครับการโค้ชดีกว่าแบบอื่นสัก 2-3 อย่างนะครับอันที่1ก็คือการโค้ชมันเป็นการตัดเย็บเฉพาะตัวก็ไม่เหมือนกับวิธีการพัฒนาอื่นๆวิธีการพัฒนาอื่นๆเหมือนผ้าโหลตัดมาแล้วทุกคนต้องใส่เหมือนกันแต่ว่าการโค้ชเป็นเหมือนผ้าที่ตัดเย็บเฉพาะตัวบุคคลคนนั้นงั้นก็น่าจะเหมาะสมกับเขามากที่สุดอันที่2การโค้ชมันจะยั่งยืนกว่านะครับเพราะว่าถ้าเขาสามารถคิดได้ด้วยตัวเขาเองวันหลังก็ไม่ต้องรอคนอื่นมาคิดให้ก็สามารถคิดเองได้และสุดท้ายนะครับการโค้ชจะมีโอกาสที่จะทำให้สิ่งที่เขาคิดเอาไปทำได้มากกว่าการที่คนอื่นบอกวิธีการแก้ปัญหาเพราะว่าสิ่งที่คิดออกมามันเป็นวิธีการแก้ปัญหาของเขาดังนั้นมันจึงเป็นแนวทางที่เขาน่าจะทำได้เพราะเขาเป็น